การเดิมนะครับว่าเราก็คาดหวังให้สมาชิกวุฒิสภานั้นเนี่ยลงมติให้กับคุณพิธาไม่ใช่ในฐานะที่ว่าจะต้องชื่นชอบคุณพิธาเป็นการส่วนตัวหรือว่าชื่นชอบพรรคก้าวไกลเป็นส่วนตัวแต่ลงมติให้คุณพิธาเป็นนายกในฐานะแคนนายกของพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดและสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามคันลองประชาธิปไตยและก็ระบบรัฐสภาปกตินะครับแล้วเราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาเพียงพอที่ลงมติตามการนั้นนะครับในส่วนที่2แน่นอนก็คือว่าโจทย์หลังจากการเลือกนายกก็คือว่าคุณพิธาได้รับเลือกเป็นนายกแล้วเรามีการจัดตั้งรัฐบาลแต่พรรคร่วมตาม MOU ที่ได้ระบุไว้เนี่ยโจทย์ที่สำคัญกว่าคือการเตรียมพร้อมในการบริหารประเทศการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เราได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผ่านกลไกในฝ่ายบริหารนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการตั้งคณะทำงานที่พยายามจะผสมผสานนโยบายของพรรคเข้าหากันเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านกลไกฝ่ายบริหารและก็รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติที่ทางพรรคก้าวไกลเองก็มีการเตรียมพร้อมชุดกฎหมายนะครับที่เราได้สื่อสารไปกับประชาชนก่อนเลือกตั้งเพื่อยื่นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาสรุปแล้วข้อเท็จจริงตอนนี้มันโค้งสุดท้ายแล้วความเป็นจริงมันยังไงกันนะหรือต้องมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมคือผมคิดว่าจำนวนยังไงเดี๋ยวเราก็รู้กันวันที่13นะครับแต่ผมไม่อยากให้สังคมตื่นตระหนกมากจนเกินไปกับความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาบางท่านที่ออกมาที่แสดงออกมานะครับด้วย2เหตุผลเหตุผลที่1เนี่ยเราเห็นว่ามีสวที่ออกมาแสดงความเห็นหลากหลายมากครับทั้งคนที่ออกมาแสดงความเห็นว่าจะโหวตให้กับคุณพิธาในฐานะคนที่รวบรวมเสียงข้างมากของสสได้มีคนที่ออกมาแสดงท่าทีนะครับแล้วก็มีคนที่ออกมาประกาศว่าจะไม่โหวตให้นะครับแต่ถ้าเรารวบรวมจำนวนสวทั้งหมดที่ออกมาแสดงความเห็นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นส่วนน้อยมากของสว250คนนะครับก็คงไม่สามารถคาดการตัวเลขจากความเห็นของคนไม่กี่คนได้นะครับส่วนประเด็นที่2ที่ผมต้องเน้นย้ำก็คือว่าการที่เราขอให้สวมาโหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยหรือว่าการที่ประชาชนเรียกร้องให้สวโหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฐานคิดว่าสวจะต้องเห็นชอบกับนโยบายของพรรคก้าวไกลว่าคิดว่าพรรคก้าวไกลตอบโจทย์ประเทศที่สุดเราเพียงขอแค่ว่าคุณโหวตตามหลักการฉันก็ไปขั้นพื้นฐานก็คือว่าถ้ามีแคนดิเดตนายกสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองที่มีส.ส.ระดับหนึ่งเนี่ยก็ให้ความเห็นชอบตามนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีสวทุกคนมาเห็นชอบกับนโยบายพรรคก้าวไกลขอแค่ให้มีสวเยอะเพียงพอที่เคารพหลักการของประชาธิปไตยเท่านั้นเองครับ